ช่วงนี้มาเอาใจคอกีฬาฟุตบอลกันบ้างนะคะซึ่งเยาวชนชายแดนใต้ค่ะก็เดินทางชมการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลศึกแดงเดือด12กรกฎาคมนี้ค่ะที่ฮอประชุมอเนกประสงค์กองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่9อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่เซผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซก็เปิดกิจกรรมเติมเต็มฟันเด็กและเยาวชนกีฬาฟุตบอล3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเยาวชนในพื้นที่ขึ้นเครื่องบินลำเลียงทหาร4130กองทัพอากาศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรลิเวอร์พูลค่ะระหว่างวันที่18ถึง14กรกฎาคม2565ซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสแล้วก็กองทัพภาคที่4รวมกันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็การแข่งขันของสโมสรระดับโลกตลอดจนได้สัมผัสกับนักเตะระดับโลกที่ตัวเองชื่นชอบเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเติมเต็มความฝันเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลค่ะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ก็ได้บอกค่ะว่าคนนี้เนี่ยก็นับเป็นโอกาสที่ดีของน้องๆเยาวชนในพื้นที่นะคะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกิจกรรมในห้องนี้ค่ะน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจากผู้ใหญ่ใจดีหลายภาคส่วนให้ได้มีโอกาสไปแลกการแข่งขันกีฬานัดสำคัญค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากกองทัพอากาศก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ได้รวมแรงรวมใจสร้างฟันเยาวชนชายแดนใต้ค่ะทางนี้เนี่ยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเขาก็ได้จัดสรรงบประมาณนะคะให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเนี่ยทั้ง77จังหวัดค่ะเข้ารวมกิจกรรมการฝึกซ้อมการแข่งขันของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็สโมสรลิเวอร์พูลนะคะเทศนาราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะโดยน้องๆเยาวชนค่ะเขาก็จะได้เห็นและก็เรียนรู้รูปแบบการแข่งขันรวมถึงการวางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมของแต่ละทีมด้วยเหมือนกันค่ะก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นะคะที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะได้เจอกับนักกีฬาโดยเฉพาะนักฟุตบอลในระดับโลกแล้วก็จะได้เติมเต็มความฝันของตนเองในการที่จะต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติต่อไปก็ได้นะคะ